างตุ๊บตุ๊บเปิดภาระไว้ตัวใจของหุ่นตัดยางยางออกเพื่อถึงดีกำไรงามกระหายจะเต้นปุ๋ยลดต้นทุนสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันเลขหรือว่าวันที่2สำหรับการปิดเทอมของเด็กนักเรียนวันนี้ก็พาขึ้นมาอยู่บนสวนกันหลังจากที่ฝนตกกันหลายวันแล้วก็จำเป็นจะต้องขึ้นมากรีดยางซึ่งวันนี้จะมานำเสนอซุปเปอร์พาราไว้ที่นมตกแดงได้ทากับน้องสาวเกียนซ่าไว้ตั้งแต่รอบที่แล้วทากันทั้งสวนเลยเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าจะเป็นแบบไหนแต่ว่าวันนี้ก็คือจะมาบอกว่าใครที่สนใจยังติดต่อเคยไม่ได้ที่จะซื้อที่จะหาไปใช้กันก็ติดต่อหนุ่มทองแดงมาได้หรือว่าต่อน้องสาวเกียนทราไว้ได้ที่เว็บบุ๊กที่ว่าขึ้นให้ตรงนี้บริเวณตรงนี้แล้วก็ใครที่สนใจมีดเจิมสักตองแปดเนี่ยกระดาษกลางที่หนุ่มทองแดงแต่งอีกนะที่หนุ่มทองแดงแต่งให้เพราะว่าหนุ่มทองแดงก็ไปรับมาจากโรงตีเหมือนกันแต่ว่าหนุ่มทองแดงจะเอามาคัดเลือกอย่างพิเศษแล้วก็แต่งให้แบบเหมาะสมสำหรับทุกคนก็สามารถที่สั่งกันมาได้เนี่ยครับวันนี้ก็จะมาทดสอบมีดใหม่ดิขนาดกลางที่แต่งเสร็จกันมาใหม่ๆเลยเดี๋ยวจะมากรีดกันให้ดูเลยสถานการณ์กรีดก็คือจิกไปข้างหลังกรีดมือเดียวจิกไปข้างหลังแล้วก็ทำการซอยบางๆนี่ซอยบางๆอย่างนี้นี่เห็นไหมดูน้ำยางที่หยดไหลลงมาอียางที่หลดย้อยมาด้วยซุปเปอร์พาราไว้หน้านิ่มกรีดง่ายมีดกระกลมเดี๋ยวเราลองไปดูต้นอื่นกันอีกสักต้นเดี๋ยวจะพามาดูยางอ่อนเปลือกเล็กกันกรีดก็เหมือนกันมาดูความนิ่มความนิ่มทั้งว่ามีดคมและก็เขาเรียกว่าพาราไว้ช่วยให้มีดช่วยหน้านิ่มเห็นไหมนี่ปิดมาแบบง่ายๆเลยดูยางที่หยดไหลลงมาเห็นไหมยางที่หยดไหลลงมานี่คุณภาพยางโอเคเลยเอ็กอย่าพามาดูต้นนี้คอนกรีตเห็นไหมคอนกรีตยางที่ว่าเคยมีปัญหาโอเคหัวกับท้ายเมื่อว่าหนุ่มทองแดงทดลองใช้กับซุปเปอร์พาราไว้แล้วก็เห็นผลเห็นไหมที่จะแนะนำหลายๆคนให้ใช้กันตามนุ่มทองแดงเลยเห็นไหมย่างออกทั้งร่องกรีดเลยนี่คือสุดยอดของซุปเปอร์พาราไว้ที่นุ่มทองแดงได้ชอบนะอย่าลืมที่ว่าจะสั่งกันเอาไปใช้กันนะใครที่ยังไม่รู้ว่าจะสั่งที่ไหนยังไม่รู้ว่าจะหาที่ไหนสั่งหนุ่มทองแดงเข้ามาได้เลยเดี๋ยวหนุ่มทองแดงจัดให้หนุ่มทองแดงสั่งมาเป็นตัวเต้นกันไปเลยนี่วันนี้เห็นไหมยางไหลเต็มหน้าเลยนี่ยางที่ว่าตอนที่ถ่ายให้ดู2คลิปที่ผ่านมามันคือสุดยอดกันเลยนี่แล้วก็จะพามาดูยางตอนนี้ยางตอนนี้ที่เคยใกล้จะตายนึ่งเหมือนกันมันใกล้จะตายนึ่งนะมันออกแค่หัวแค่ท้ายแต่นี่เห็นไหมขี้หน้าที่ว่าตอนนี้เริ่มจะลอกได้แล้วเดี๋ยวมากรีดได้ดูกันเลยนี่กรีดมือเดียวเพราะว่าหน้ายางมันนิ่มนะนี่ดูหน้ายางมันนิ่มขึ้นเยอะเลยดูยางไหลยิกตามมีดมาเลยเห็นไหมดูยางที่ไหลออกมานี่คือความภาคภูมิใจที่ใช้ซุปเปอร์พาราไว้ยางไหลทั้งหน้าหมายถึงว่ายางมันตอบแทนบุญคุณนะตอบแทนบุญคุณที่ว่าเอ้ยไปล่วงเจอมาแล้วนะเจอมาแล้วปุ๋ยหน้ายางนี้เลยแต่ต้นยางจอบเนี่ยต้นยางมันก็บอกแบบนี้เลยครับแล้วตอนนี้หนุ่มตองเองจะพามาดูอีกต้นหนึ่งหลังจากที่ว่าทาไปแล้วฝนตกประมาณอาทิตย์หนึ่งพาราไว้ก็เข้าไปช่วยในการรักษานะหนุ่มตองเองว่ามันชัดเจนนะ
ข้าไปช่วยในการรักษาหน้ายางที่ว่าใกล้จะตายนึ่งหรือว่ายางที่ว่าติดโรคติดอะไรซึ่งโดยเฉพาะตอนนี้ที่ว่าฝนตกลงมาเยอะเนี่ยโรคราดำอะไรมันเยอะนะเดี๋ยวมาดูกันยางต้นนี้ต้นเล็กนะเรียกว่ายาง3กรัม3กรัมก็คือต้นเล็กมากที่ว่าอยู่บริเวณริมแดนที่ว่าตั้งแต่ถ่ายคลิปแรกมาเลยนี่ต้นนี้ที่พยายามทำให้ดูเห็นไหมเดี๋ยวจะไม่ดูไม่เห็นกันเดี๋ยวเรามาดูกันเห็นไหมท่อนำยางที่เพิ่มขึ้นมาให้ดูกันชัดๆเลยท่อนำยางที่เปิดเพิ่มขึ้นมาจากที่ว่าท่อนำยางมันใกล้จะไม่มันปิดหมดแล้วนะนี่ก็คืออีกตัวอย่างหนึ่งของความสุดยอดของซูเปอร์พาราไว้นี่เรามาดูน้ำยางที่ไหลเห็นไหมน้ำยางที่ไหลก็คือไหลด้วยความเข้มข้นดีเรียบร้อยไม่ใช่ว่าเป็นยางที่ว่าออกน้ำเลี้ยงเพราะว่าถ้าว่าเป็นตัวที่ว่าผสมด้วยยาเร่งน้ำจะออกมาใสจะเป็นน้ำเลี้ยงออกมาเลยตอนนี้หนุ่มตองเล็กจะพาไปดูกันนี่ยางหลังจากที่กรีดเสร็จเป็นเวลา2 ชั่วโมงกว่าดูขนาดยางที่ต้นนี้มีปัญหาเห็นไหมตอนนี้ก็ครึ่งจอกก็มาแล้วมันเกิดการก็เรียกว่าสมบูรณ์ขึ้นนี่ตอนนี้ก็ครึ่งจอกแล้วจากที่หน้ากำลังจะตายนึ่งเราก็มาช่วยชีวิตด้วยพระไว้ริวแต่ถ้าช้ากว่านี้ตรงไหนก็เรียบร้อยแล้วก็จะพาไม้ดูต้นดีกรีได้ดูกันนี่ต้นดีกรีได้ดูผ่านไป2 ชั่วโมงขนาดตอนนี้เป็นเวลากลางวันนะเป็นเวลากลางวันใกล้ๆจะเที่ยงแล้วเพราะว่ากลางคืนฝนตกนมตรงนี้ก็ถือโอกาสมากรีดกลางวันได้เลยเป็นเช้าแรกนี่หลังจากทาคุ้นคูไปครึ่งจอกแล้วตอนนี้เห็นไหมโอ้มันเป็นอะไรที่ถือว่าเป็นสุดยอดมากเป็นอย่างสุดแดนที่ว่าใกล้จะตายนึ่งนี่เห็นไหมนี่ดูน้ำยางเห็นไหมความเข้มข้นนี่ดูความเข้มข้นแล้วก็มาดูหน้ายางกันมาดูหน้ายางกันนี่ยางก็ยังไหลอยู่ประมาณสัก3 ชั่วโมงยางก็ฮอตปกติหรือว่าหยุดไหลนั่นเองแล้วก็นมตรงนี้จะพามาดูพามาดูยางที่สมบูรณ์แล้วก็ได้ทาด้วยซุปเปอร์พาราไว้ก็ไปมันก็เกิดการที่สมบูรณ์ใหญ่นี่จอกลิตรครึ่งนะตอนนี้ก็ไปราวครึ่งลิตรแล้วนี่หยดลงมาครึ่งลิตรแล้วยางก็ยังไหลอยู่นี่ขนาดว่าเป็นเวลากลางวันนะถ้าว่าเป็นกลางคืนแล้วไม่ต้องห่วงออกเยอะแน่นอนหน้าก็จะนิ่มกว่ากลางวันเยอะกลางคืนเพราะว่าบรรยากาศก็ดีเห็นไหมนี่ขนาดว่าหน้าสมบูรณ์แต่ว่าก็เรียกว่าฝนตกเยอะนะโรคเส้นดำกำลังจะเล่นนานแต่ว่าเมื่อที่ว่าเราใช้ซุปเปอร์พาราไว้มันก็ดีขึ้นนะดีขึ้นหยุดขึ้นเห็นไหมเปลือกที่เสริมขึ้นมาเยอะเลยนี่ก็นัดใช้ไปประมาณ15 วันใช้ไป15 วันเห็นไหมเปลือกที่ว่าขึ้นมานี่เราจะไปดูต้นใหญ่ๆที่สมบูรณ์เห็นไหมก็ครึ่งจอกมาเลยว่าใช้จอกใหญ่เพราะนมต้องเล่งทำมูลนะทำมูลก็เลยต้องใช้จอกใหญ่หน้าก็สวยดีโรคก็ไม่ติดนะจะพาไปดูหลายๆต้นเดี๋ยวจะให้ความชัดเจนกันเห็นไหมน้ำยางที่ว่าหยดไหลลงมานี่จุ่มลงไปเห็นไหมดูความเข้มข้นของยางนี่ถ้าว่าเป็นน้ำเลี้ยงนะมันจะเขาเรียกว่ามันจะใสกริบเลยแต่นี่เป็นยางเห็นไหมนี่ถ้าว่าเราถูให้มันเกิดความร้อนนิดหน่อยมันก็เกิดมาเป็นยางให้เราเห็นเลยนี่เห็นไหมนี่เป็นยางให้เราเห็นเลยก็จะพาไปให้ดูกันต่อนี่ยางตอนนี้ก็ใกล้จะมีปัญหาแล้วเหมือนกันแต่ตอนนี้ปัญหาก็หมดไปเมื่อใช้ซุปเปอร์พาราไว้เห็นไหมนี่ยางขึ้นมาเยอะเลยออกขึ้นมาเยอะเลยแล้วก็ไม่มีปัญหาเห็นไหมยางที่สมบูรณ์ก็ใช้ก็เรียกว่าถ้วยรับน้ำยางขนาด6 ออนซ์นะตอนนี้ก็ครึ่งจอกแล้วดูเปลือกยางที่เป็นเปลือก2แล้วนะ
เปลือกสองซ้ำหน้ารอบที่สองถึงมือใหม่ที่ว่าเริ่มกรีดกันเป็นปีแรกหน้าแรกกันเลยต้องใช้เพราะว่าหลายๆคนก็กรีดบาดกรีดอะไรกันเยอะนะถึงปาราไว้ก็ช่วยได้ช่วยในการที่ว่าเขาเรียกว่าจะเสริมเปลือกเสริมอะไรได้ดียิ่งขึ้นดูอีกต้นนะตอนนี้ก็คือหน้าสมบูรณ์แต่ก็ข้างบนบริเวณข้างบนก็ยังมีที่เป็นโรคอยู่หน้าก็เขาเรียกว่าหน้ามันแตกยางก็เลยออกมารักษาเมื่อเราทาซุปเปอร์ปาราไว้อยู่ตอนนี้ก็ออกมาครึ่งแล้วเกือบครึ่งแล้วแหละนี่เราจะพามาให้ดูตอนนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่เป็นเปลือกซ้ำหน้ารอบที่2ตัดมาประมาณเกือบ20ปีแล้วล่ะดูออกเท่าไหนออกเท่านี้เองแต่มันก็อย่าเชื่อในภาพเพราะอยู่ใต้โคนอีกหนึ่งถ้วยนี่เห็นไหมเต็มถ้วยไปแล้วก็เลยเปลี่ยนถ้วยรองรับน้ำยางเสริมไปอีกถ้วยนึงแล้วก็ยางยังย้อยอยู่ใช้เวลา2ชั่วโมงเดี๋ยวประมาณ4ชั่วโมงยางก็หยุดไหลตรงนี้ก็จะใช้กลอดเด็กเกดีลงไปกลในมันเก่งก่อนกลจะตกหลายๆคนถามว่ายางเปลือกแรกจำเป็นต้องใช้ไหมหนุ่มตรงนี้ก็บอกเลยว่ายิ่งยางเปลือกแรกยิ่งต้องจำเป็นต้องใช้นะเพราะว่าเปลือกมันจะได้สวยเราจะได้กรีดกันแบบชั่วลูกชั่วหลานไปเลยกรีดไปเป็นร้อยปีก็ไม่ต้องกุ้นแล้วก็ยางออกเพราะว่ายางออกยางไม่ตายนึ่งเราก็สามารถกรีดได้ไปตลอดเราไม่ต้องขายต้นเพื่อขายเอามากินนะนี่ยางก็ยังไหลอยู่เห็นไหมยางอ่อนเปลือกแรกถึงอย่าลืมว่าซุปเปอร์พาราไว้ก็คือก็เรียกว่าสารบำรุงนะสารบำรุงหรือว่าปุ๋ยทาหน้ายางนั่นเองอย่าคิดว่าเป็นยาเร่งเมื่อท่านยังไม่ได้ใช้ทีท่านไปใช้เสียสั่งไปใช้เสียทั้งที่หนุ่มทองแดงหรือว่าที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยก็สั่งกันไปใช้ลองดูว่าได้ผลสักขนาดไหนแล้วก็อย่าลืมมาตอบคอมเมนต์หนุ่มทองแดงด้วยว่ามันดีไม่ดีดีปานไหนดีอย่างไรเหมือนที่หนุ่มทองแดงใช้แล้วก็ทำให้ดูหรือไม่ซุปซุปเปอร์พาราไว้คือหัวใจของคนตัดยางซุปซุปเปอร์พาราไว้คือหัวใจของคนตัดยางยางออกเพื่อถึงดีกำไรงามกระหายจะเต้นปุ๋ยลดต้นทุนซุปซุปเปอร์พาราไว้ตัวใจของคนตัดยางซุปซุปเปอร์พาราไว้ตัวใจของคนตัดยาง